โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่รายการ Victory Cat นั่นเองรายการที่ทำให้คุณเรียนรู้สื่อพร้อมเรากับผม Victory Cat นั่นเองเกมทางการรับชมนี้คือเกม Minecraft นั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ผมก็เอามอดดีๆมาฝากกันอีกแล้วเช่นเคยนะผมซึ่งเป็นมอดลูกเล่นนะผมซึ่งตอนนี้นะผมเราอยู่ในโหมดของ Single Player นั่นเองนะผมวันนี้เราจะมารีวิวมอดกันนั่นเองซึ่งเป็นมอดนางเงือกนะผมมาขาก็จะเป็นในรูปแบบมีปงมีปีกนะก็คือขามันอาจจะกางออกไปในรูปแบบของนางเงือกซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเรียกว่าอะไรนะผมก็คือตั้งแต่เอวลงมานะผมตั้งแต่เอวลงมาเลยเนี่ยนะผมก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบเป็นหางนะผมก็คือจะไม่ได้เป็นขาเหมือนเดิมแล้วซึ่งในรูปแบบนี้นะผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ทำการลงสกินแต่อย่างใดนะผมแต่ว่าสกินผมเนี่ยก็เป็นสกินเดิมที่ผมใช้อยู่ทุกครั้งอยู่แล้วนะผมแต่ว่าที่ขาเนี่ยมันเป็นในรูปแบบนี้เพราะว่ามอดนั่นเองนะผมแล้วเวลาเราเดินเนี่ยเราก็สามารถเดินได้นะผมก็เดินได้ปกติแต่ว่าในส่วนของหาเนี่ยมันก็จะลากไปกับพื้นนี่จะลากถูไปกับพื้นเลยประมาณนี้นั่นเองแต่ว่าในรูปแบบเดิมเนี่ยนะผมก็คือก็จะเป็นในส่วนของแขนขาก็ขยับได้ตามปกตินั่นเองแต่ว่าในส่วนของขาเนี่ยก็คือจะหายไปแล้วก็ตามด้วยเป็นหางนั่นเองนะผมโอเคแล้วเราไปดูกันผมว่าเวลาว่ายน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมซึ่งเดี๋ยวในรูปแบบนี้ผมขอเปลี่ยนมุมมองให้เป็นด้านหลังละกันนะผมทุกคนจะได้เห็นนะผมซึ่งตอนนี้นะผมเราก็มีแม่น้ำอยู่โอ้โหเป็นแม่น้ำสายเจ้าพระยาหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมมันยาวไกลโพ้นหรือเกินนะผมโอเคเดี๋ยวเราลองลงไปในน้ำดูนะผมจุ๊บนะผมพอเราลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนUltimate Player นะผมใครที่จำมอดตัวนี้ได้ก็จะเคยใช้งานอยู่ผมก็คือจะเป็นท่าทางผู้เล่นนะผมอย่างเช่นถ้าเกิดเราเดินอย่างเงี้ยแขนขาวมันจะออกไปอะไรประมาณนี้นั่นเองก็คือสามารถงองคงงอแขนได้อะไรประมาณนี้นั่นเองสำหรับเจ้ามอนมอนตัวนั้นนะผมแล้วเวลาเดินน่ะขามันก็จะก้าวด้วยอะไรประมาณนี้นั่นเองไม่ใช่ว่าเป็นเหลี่ยมๆเดินเหมือนไม้เสียบหมูปิ้งอันนั้นไม่ใช่นั่นเองผมส่วนเจ้ามอนตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ามอนตัวนี้ก็คือจะเพิ่มในส่วนของขาเนี่ยให้เป็นปีกนั่นเองนะผมแล้วเวลามองเนี่ยก็จะเป็นแบบมองแบบชะโงกออกมาผมไม่ใช่ว่าเวลาเรากดชิปเนี่ยก็คือมันจะกงตูดใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าในรูปแบบนี้ก็คือจะทำการเหมือนชะโงกหน้าออกมาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรูปแบบการว่ายน้ำนะผมซึ่งรูปแบบการว่ายน้ำก็ปกติเลยนะผมก็คือเหมือนที่เราว่ายน้ำตามปกติก็คือกด W ก็คือเดินหน้าแล้วก็ทำการกดสเปคบาร์เพื่อให้มันเนี่ยไม่จมจริงไหมครับผมอันนี้ก็อยู่ในน้ำนะผมไหมอยู่ในน้ำปุ๊บห่างก็จะทำการตีพายไปในน้ำนะผมโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นมาบนบกนะผมก็ต้องขึ้นมาเหนือน้ำนะผมเหนือน้ำก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะผมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นมุมมองด้านหน้านะผมนี่ด้านหน้าจะเป็นรูปแบบนี้นะผมส่วนมือเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของกันเชียงไม่ใช่กันเชียงฟรีสไตล์ใช่ไหมน่าจะพุ่งไปข้างหน้าเหมือนพุ่งเหลานะผมมันจะรวดเลยทีเดียวนะผมนี่ก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะผมในส่วนของหางเนี่ยมันก็จะตีพายไปนั่นเองนะผมแต่เกิดใครที่ยังเห็นภาพไม่ชัดเจนโอเคเดี๋ยวเราลองลอยน้ำให้ดูไม่ได้ลอยคือเราจะลอยบนอากาศให้ดูนะผมอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบพุ่งทะยานก็จะเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะผมส่วนในการเราเนี่ยได้ทำการลอยอยู่อันนี้ก็คือจะดิ่งลงผมดิ่งลงหางมันก็จะตกมานะผมนี่ในรูปแบบนี้นะผมหรือว่าในเวลาที่เราได้ทำการว่ายในน้ำนะผมก็คือกดดับยุงเดียวเนี่ยผมหางมันก็จะตีพายในรูปแบบนี้นั่นเองแต่ว่าในน้ำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะว่ายเร็วได้ขนาดนี้นะผมอันนี้คือบนอากาศหรือว่าบนดินเนี่ยมันก็จะว่ายเร็วในประมาณนี้นั่นเองนะผมแต่เกิดในน้ำเนี่ยหางมันก็จะแบบตีพายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะผมว่ามันจะเท่าไหร่นี่ในรูปแบบนี้ปุ๊มปุ๊มปุ๊มนี่นี่ก็จะเป็นรูปแบบนี้หางมันจะแค่ตีพายแค่นี้เองนะผมไม่ได้เยอะมากเหมือนตอนที่เราลอยบนอากาศนั่นเองนะผมโอเคเราเข้าฟังนะผมซึ่งมอดตัวนี้ทำการลงเจ้ามอดฟอร์ดด้วยนั่นเองนะผมในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดนะผมเดี๋ยวผมใส่ไว้ข้างใต้ description ไว้ให้นะผมสำหรับเจ้ามอดตัวนี้นะผมกับคลิปนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้นั่นเองนะผมเพราะว่าเอามอดตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการเพิ่มสีสันเวลาเราเล่นเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเวลาเราเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นั่นเองแต่ว่าเพื่อนน่ะอาจจะไม่เห็นเรานะผมว่าเราเล่นแค่คนเดียวนะผมต้องให้เพื่อนน่ะลงมอดเหมือนกันเขาถึงจะเห็นเหมือนเรานั่นเองนะผมก็สำหรับเจ้ามอดตัวนี้แล้วคลิปนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้นั่นเองนะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ลืมไลค์อย่าลืมแชร์อย่าลืมติดตามกด Subscriber นะผมซึ่งบนใจผมในแค่ตามคลิปใหม่เลยนั่นเองก็วันนี้ Victory Cat ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ